วัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีกับเช้าวันพุธนะคะรายการของเราก็มาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีประจำทุกๆวันให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะเราก็พบกัน 8:30 ถึง 10:00 นะคะก็อยู่กับแพรและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐค่ะวันนี้เรา2คนก็คุมโทนนะครับด้วยโทนสีบริสุทธิ์สีขาวนะแต่วันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันครับที่เคยเน้นย้ำกันอยู่เสมอแหละ1เดือนจะมีอยู่4วันนะครับก็คือตรงกับวันพระซึ่งผมถือว่าคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยก็นับถือศาสนาพุทธนะฉะนั้นในวันนี้ก็การยึดถือปฏิบัติในสิ่งที่ดีสิ่งที่ชอบนะละบาปสร้างบุญเพิ่มพูนกุศลสิ่งละอันพันละน้อยขอให้ถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องครับทำบุญใส่บาตรสวดมนต์นะคะก็เป็นกิจกรรมของพุทธศาสนิกชนชาวไทยในวันพระนะคะแล้วก็วันนี้นะคะคุณผู้ชมอ่านเดี๋ยวแพทย์แจ้งช่องทางก่อนเนาะเพื่อการที่จะได้ไม่รอช้านะคะลงทะเบียนกันก่อนนะคะพูดคุยสายสด024960493และ024960494นะคะส่วน SMS ค่ะพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะแล้วก็ข้อความที่ต้องการจะถามส่งมาที่4221606นะคะสำหรับช่วงแรกในวันนี้นะคะก็มีข่าวนะคะประชาสัมพันธ์2ข่าวด้วยกันก็คือในวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะตรงกับวันที่14พฤศจิกายนนะคะก็มีการจัดงานที่สถาบันกันตนาพร้อมกัน2งานด้วยกันนะคะซึ่งงานแรกนะคะเป็นงานฉลองครบรอบวันเกิด88ปีค่ะของคุณแม่สมสุขกัญจาลึกนะคะซึ่งท่านเป็นประธานกรรมการกิติมศักดิ์ของบริษัทกัญจนากรุ๊ปจำกัดมหาชนต้องบอกว่าท่านเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทกัญจนากรุ๊ปทีเดียวนะคะก็เปรียบเสมือนคุณแม่ของชาวกัญจนาทุกคนนะคะจึงเรียกกันว่าคุณแม่สมสุขนะคะโดยภายในงานค่ะก็มีคุณจารึกกัญจาลึกนะคะดร.สุรพลวิรุลักษ์นะคะรวมถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์ปนัดดาธนสถิตค่ะก็มีแขกผู้ร่วมงานมาร่วมรับประทานอาหารกันนะคะโดยมีบรรดาเพื่อนของคุณแม่สมสุขนะคะที่เรียนรุ่นเดียวกันขณะศึกษาชั้นมัธยมก็ร่วมกันกราบคำอวยพรนะคะแล้วก็มีการมอบช่อดอกไม้นี่คุณตั้มนะคะแล้วก็มีการมอบช่อดอกไม้นะคะให้กับคุณแม่แล้วก็แสดงความยินดีนี่เป็นอีกหนึ่งงานนะคะคือการแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตของสถาบันกัญจนาทั้ง5คนมหาบัณฑิตก็คือปริญญาโทครับผมนะคะก็เป็นรุ่นแรกนะคะสำหรับในปีนี้มีสีนะขณะที่พวกเราประธานหารตั้งข่าวว่าคุณแม่จะทำผลเสียที่ยิ่งใหญ่สำหรับครอบครัวแต่สำหรับผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็งและแข็งแกร่งทางนี้ไม่ว่าจะโศกเศร้าเพียงใดคุณสมศักดิ์ก็ได้สื่อสารต่องานที่คุณปฏิบัติให้แก่ทุกตำบลทุกหมู่บ้านทั่วทุกจังหวัดบาดแก่นักศึกษาที่จบการศึกษามารับความสำเร็จนี้เป็นอย่างมากถึงสองครั้งพวกเรามีความสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดสมปรารถนาให้มีความอบอุ่นจากลูกหลานให้มีแม่ครั้งนี้นะเป็นความในใจของเพื่อนเขมาสีก็สุขภาพแข็งแรงครับอาจารย์บอกอาจารย์เจอบ่อยก็ช่วงเช้าๆนะครับก็มีโอกาสได้เจอกับคุณแม่นะครับท่านอยู่ที่นี่เนาะใช่แล้วก็ท่านก็ออกกำลังกายช่วงเช้าสุขภาพแข็งแรงแล้วก็สิ่งหนึ่งที่สัมผัสได้คือท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีความเมตตามากจริงๆครับค่ะสุขภาพแข็งแรงมากนะคะ88ปีแล้วไม่น่าเชื่อเลยครับนี่ก็ร่วมกันอวยพรคุณแม่นะคะดูเรื่อยๆค่ะเริ่มจากท่านแรกค่ะคุณทิดารงค์ธนสถิตค่ะเอกหน้าใหม่ครับคือเซ็นสัญญาเป็นผ่านเซ็นสัญญาเป็นมากเลยค่ะภายในงานด้วยมีพี่เวียนสุวรรณวัฒน์นะคะแล้วก็มีคุณบีนนะคะบีนจุลศักดิ์หานคณะเศษนะคะก็เป็นดารานักแสดงของกัญจนาครับนริศสยามพันธ์ค่ะทั้ง5ท่านนะคะนี่นะคะคุณบีนร้องเพลงพอมากนะครับจากวิทยาลัยพลที่บีนเรียนที่นี่นะครับแล้วก็ที่สำคัญจะถือว่ายกเป็นหรือไม่ใจเขาเพิ่งตอบเพลงใหม่ครับด้วยนะคะก็ฝากติดตามผลงานของน้องด้วย
เพื่อนเพื่อนคุณแม่นะคะบรรยากาศในงานก็อบอุ่นไปด้วยความสุขนะครับแล้วก็สองงานด้วยกันที่มีความสำคัญนะครับใช่ค่ะก็ในวันเดียวกันนะคะเวลาบ่าย2โมงเนี่ยก็มีการจัดพิธีประสาทปริญญาแก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2557ด้วยในคณะศิลปกรรมการผลิตสื่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตนะคะแล้วก็แขนงวิชาการผลิตภาพยนตร์แขนงวิชาการผลิตแอนิเมชันจำนวน13คนนะคะก็13คนนี้เป็นระดับปริญญาตรีนะคะภาพมีคุณเต้ด้วยก็สุขสันต์วันเกิดคุณแม่สมสุขนะคะก็ขอให้คุณแม่มีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็อยู่เป็นร่มโพร่มใสของพวกเราทุกคนตลอดไปใช่แล้วค่ะแล้วก็เมื่อสักครู่นะคะที่แจ้งไปว่ามีนักศึกษานะคะที่จบระดับปริญญาตรีเนี่ย13 คนแต่มีปริญญาโทด้วยนะคะอีก5คน5คนนี้ก็คือมีพี่เวียสุกลวัฒน์ด้วยนะคะก็ขอแสดงความยินดีนะคะเรามีภาพมีภาพให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะคะซึ่งภายในงานนะคะก็ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์กิติคุณดร.สุรพลวิรุลักษ์นะคะนายกสภาสถาบันกัตนาเป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาร่วมด้วยคุณสมสุขกัญจารึกค่ะในฐานะผู้ก่อตั้งสถาบันกัตนาและประธานกรรมการกิติมศักดิ์บริษัทกัตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนและคณะกรรมการสภาสถาบันค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ปนัดดาธนสถิตอธิบดีสถาบันกัตนาคณะผู้บริหารเยอะทีเดียวนะคะคณะผู้บริหารบริษัทกัตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือนะคะรวมถึงคณาจารย์ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีนะคะกับผู้ที่จบการศึกษาในทั้งระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทก็มีการเข้าร่วมความแสดงยินดีนะคะแสดงความยินดีอย่างคับคั่งโดยในครั้งนี้นะคะทางสถาบันได้มอบปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตกิติมศักดิ์แด่หม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลและนายสมบูรณ์สุขนิยมสิริหรือว่าที่รู้จักกันในนามของเปียโปสเตอร์นะคะซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์และผลิตสื่อบันเทิงโดยมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพค่ะแล้วก็ได้มีการอุทิศตนเพื่อบำเพ็ญประโยชน์เกื้อกูลแก่วงวิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่องนะคะก็ต้องบอกว่าสถาบันกัตนาก็คือสอนหลักสูตรเนื้อหาเป็นวิชาชีพเฉพาะทางจริงๆนะครับซึ่งต้องบอกว่าปัจจุบันนี้ในเรื่องของการแข่งขันเขาบอกว่าคนที่จะแข่งขันได้ต้องรู้จริงรู้ลึกนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางดีๆสำหรับคนที่มีความสนใจอยากจะศึกษาครับน่าสนใจมากเลยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของระดับปริญญาโทนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับบริษัทของเราโดยตรง คือเป็นแขนงวิชาการจัดการสื่อบันเทิงซึ่งอย่างพี่เวียสุกลวัฒน์นะคะก็มีการเปิดบริษัทนะคะเพื่อเป็นผู้จัดนะหลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าจริงๆแล้วพี่เวียเป็นผู้จัดด้วยนะคะก็มีการเข้ามาศึกษาเพื่อหาความรู้เพิ่มเติมนะคะนำไปปรับใช้กับต้องบอกว่าเป็นบริษัทของตัวเองนะคะก็มีหุ้นส่วนร่วมด้วยนะพี่เวียก็ประสบความสำเร็จไปแล้วนะคะก็เชิญชวนนะคะอีกหลายๆท่านที่มีความสนใจในเรื่องของวิชาการผลิตภาพยนตร์ขณะวิชาการผลิตแอนิเมชันรวมถึงการจัดการสื่อบันเทิงนะคะสถาบันกัตนาก็เป็นอีกหนึ่งคำตอบนะคะที่ให้กับคุณเนี่ยได้มาเข้ามารับความรู้แล้วก็ได้ทดลองงานจริงใช่อย่างที่แพรบอกคือได้ทดลองจริงๆแล้วก็จะมีการเชิญผู้ที่ประสบความสำเร็จในวิชาชีพในแวดวงอุตสาหกรรมด้านการผลิตสื่อการบันเทิงเนี่ยมาสอนน้องๆที่ศึกษาด้วยครับนี่ก็ยินดีด้วยนะคะปริญญาโทรุ่นแรกครับรับปริญญานะครับก็เป็นมหาบัณฑิต
ครับก็จบปริญญาโทที่สถาบันกันตนาครับคณะศิลปกรรมผลิตสื่อรุ่นผมเป็นรุ่นแรกครับก็นักศึกษารับปริญญาทั้งหมดตอนนี้คือ5ท่านโอ้โหเป็นรุ่นแรกที่เป็นเปิดศักราชแล้วก็เดี๋ยวปีหน้าก็จะมีรุ่นน้องมาเรียนเป็นปอโทเพิ่มขึ้นจริงๆการศึกษาก็สำคัญการทำงานก็สำคัญก็การทำงานก็ได้ความรู้แบบคือเราทำงานจริงเรียนรู้จริงการศึกษาก็คือคนไทยเขามองว่าปริญญาก็สำคัญนะครับก็ควรจะแบบเรียนให้จบนะมีเป็นปริญญาสักใบหนึ่งให้แบบคุณพ่อคุณแม่ภูมิใจให้เราตัวให้ตัวเราเองภูมิใจด้วยก็ยังไงก็จบได้ครับแต่ก็กลับไปเรียนให้จบครับเรามีเวลาเรียนต้อง4ปีเรียนได้ต้อง8ปีนะฮะยังไงก็เต็มที่เพราะเราเชื่อว่าทุกคนก็ต้องมีเหตุผลว่าเฮ้ยทำไมต้องดอกหรือว่าทำไมต้องอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีเราไม่สามารถแบ่งเวลาได้จริงๆเพราะเราเข้าใจว่างานในวงการบันเทิงมันหนักจริงๆก็ลองดูครับว่าจะเรียนให้จบก่อนหรือว่าเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยก็ต้องแบ่งเวลาให้หมดโอ้มันเป็นความรู้สึกที่เรียกว่าประมาณว่าตื้นตันใจมากนะเพราะว่ามันทำมาจากความฝันแล้วทำเอาความฝันหยิบมาทำเป็นวิทยานิพนธ์ศึกษาและสำเร็จออกมาเป็นผลงานจริงๆเนี่ยมันเป็นแล้ววันนี้มันก็เป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่าเราสามารถทำความฝันของเราให้เป็นจริงได้โดยการรับปริญญาโทด้วยการศึกษาที่นี่เนี่ยทันทีเราจะได้ศึกษาแต่แบบทฤษฎีทั่วไปเนาะเราได้ศึกษาด้วยการปฏิบัติจริงทำจริงมันก็เลยทำให้เราได้ผลงานออกมาจริงๆใช่ก็ประทับใจมากครับที่ไหนก็ตามนะหรือว่าอยากจะสนใจด้านไหนเนี่ยทั้งด้านแอนิเมชันหรือว่าฟิล์มเนี่ยมาที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเพราะว่าคุณได้ลงมือทำคุณได้ทำตัดต่อจริงคุณได้ทำแอนิเมชันออกมาจริงๆมาที่นี่เลยครับผมรับประกันด้วยตัวเองครับสิ่งที่พยายามมาตั้งแต่4ปีนะคะวันนี้ถือว่าเป็นความสำเร็จค่ะทำให้พ่อแม่ภูมิใจได้แล้วก็ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งด้วยความประทับใจคือเราได้รู้จักกับคนในวงการมากมายนะคะแล้วก็ได้ประสบการณ์จากคนที่มีประสบการณ์สูงแล้วก็เป็นมืออาชีพถ้าจะมาศึกษาที่นี่นะคะต้องมีใจรักเป็นอันดับหนึ่งก่อนค่ะถึงจะเรียนได้อย่างมีความสุขนะคะบัณฑิตแล้วก็มหาบัณฑิตทุกท่านที่จบการศึกษาภายในปีนี้ด้วยแล้วก็อย่าลืมนะคะปีหน้าอาจจะเป็นปีของคุณก็ได้นะคะคนที่สนใจนะคะก็ติดต่อไปทางสถาบันกัตนาได้เลยค่ะมีเว็บไซต์ให้ข้อมูลนะคะหรือว่าโทรสอบถามก็ได้นะคะเอาละค่ะก่อนที่จะเข้าภาคพยากรณ์นะคะแพรขออนุญาตแจ้งช่องทางคุณผู้ชมอีกครั้งนึงนะคะสายสดนะคะ024960493และ024960494SMS พิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความที่ต้องการจะถามนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606และตอนนี้อาจารย์พรพร้อมแล้วนะคะไปฟังคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้กันเลยค่ะพุธที่18พฤศจิกายน2558ครับจันทรคติการขึ้น8ค่ำเดือน12ปีมะแมพยัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคืออาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้และทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับคือบุรพาหรือว่าทิศตะวันออกนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ให้ระวังในเรื่องของการบันดาลโทสะการแสดงออกนะครับวันนี้จะทำให้มีปัญหาขัดแย้งกับคนรอบข้างกระทบต่อความสัมพันธ์อันดีส่วนเงินทองถ้ามีเงินเย็นการลงทุนในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ถือว่าสมรูปสุดท้ายความรักหัวใจวันนี้พยายามเรียนรู้กันให้มากๆโดยเฉพาะคู่ที่เพิ่งเริ่มต้นศึกษาดูใจและสีที่ถูกชะโลค่ะหนักแน่นหน่อยนะครับเวลาเราบันดาลโทสะเนี่ยเราทำเสร็จเราหายแต่คนที่เขาได้รับเขาซึมซับและมันอยู่นานนะครับหนักแน่นกับสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อกันด้วยชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้งานก็ต้องถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะครับมีโอกาสได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบงานที่สำคัญมากกว่า1อย่าง
หรือว่ามากกว่า1เรื่องราวฉะนั้นวันนี้การบริหารเวลาสำคัญนะครับแต่เงินทองพอจะมีโชคมีลาภอาจจะจ่ายน้อยกว่าประมาณการหรือได้มามากกว่าที่คาดคิดความรักหัวใจวันนี้ต้องบอกว่าอยากจะใช้เวลาอยู่ใกล้ชิดกันและสีที่ถูกโฉลกค่ะผมให้ความสำคัญกับเรื่องของงานนะมากกว่า1อย่างวันนี้สีแดงส่วนสีที่ควรฉลิกเลี่ยงคือสีเหลืองเข้มต่อไปเป็นชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้ต้องทำใจนะครับถ้าถูกลดทอนบทบาทลดความสำคัญหรือแม้กระทั่งต้องยุติในบางธุรกรรมที่คุณทำอยู่ส่วนเงินทองการลงทุนก็อย่าอวดรู้ให้เลือกทำในสิ่งที่รู้จริงอะไรไม่รู้ให้ถามผู้รู้ความรักหัวใจอย่านำคนของเราไปเปรียบเทียบกับใครเพราะคนเราไม่เหมือนกันสีที่ถูกโฉลกค่ะหนักแน่นนะวันนี้ถ้าถูกฟีสถูกฟอร์สในเรื่องของงานก็ต้องนิ่งๆนะสีเหลืองส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีม่วงและต่อไปชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมงานไม่ห่วงรู้ว่าอะไรควรไม่ควรอะไรคือแก่นอะไรคือกระพี้และที่สำคัญวันนี้ต้องบอกว่าใครกดดันก็ไม่ได้นะครับส่วนเงินทองกลับด้านวันนี้ไม่เหมาะกับการเข้าหุ้นร่วมลงทุนทุกประเภทมากน้อยไม่เอาและที่สำคัญอย่าให้ใครขอหยิบขอยืมความรักหัวใจก็อย่ามองด้านเดียวนะครับแม้จะมีโอกาสผ่านเข้ามาก็ตามและสีที่ถูกโฉลกค่ะหลักทรัพย์เงินทองขอยืมเหนียวฮะวันนี้ไม่ให้สีส้มส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีดำต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนอย่ามีทิฏฐิอะไรที่ทำเองไม่ได้นะครับหรือทำไม่ไหวจริงๆก็ควรที่จะไปขอความรู้นะครับหรือแม้กระทั่งผ่องถ่ายงานให้คนอื่นช่วยแบ่งเบาภาระแต่เงินทองทายดีโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกรรมลงทุนลงแรงไว้ก่อนหน้ามีโอกาสได้ส่วนต่างมีเกณฑ์จะได้ข่าวสารที่น่าพอใจความรักหัวใจก็ไม่มีปัญหาครับเพียงแต่ว่าวันนี้หาเวลาอยู่ด้วยกันบ้างก็จะดีและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมในเรื่องของงานนะวันนี้อย่าดันทุรังพูดง่ายสีบรอนเงินส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อไปเป็นชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมอย่าซื้อเวลานะครับคนเราเมื่อถึงทางแยกเมื่อถึงทางเลือกก็ต้องกล้าที่จะตัดสินใจไม่ว่าคุณทำธุรกิจหรือทำงานประจำเงินทองอย่าใช้จ่ายตามใจตัวอย่าคิดว่านิดนึงไม่เป็นไรนะครับการลงทุนเองก็อย่าทำอะไรที่มีความสุ่มเสี่ยงหัวใจวันนี้เมถุนก็ไม่เด่นนะครับมีโอกาสทุกข์เพราะเพศตรงข้ามสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมไม่มีความหนักแน่นอะไรที่ต้องเลือกอะไรที่ต้องตัดสินใจซ้ายขวาว่าเอานะครับกับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรเฉลีกเลี่ยงคือสีม่วงต่อไปชาวราศีกรกฎค่ะราศีปูนะครับ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้ความรักหัวใจเน้นไปที่คนมีคู่ไม่มีใครดีทุกวันนะครับต่างคนก็มีปัญหาของตัวเองและที่สำคัญวันนี้คุณอาจจะต้องอึดอัดไม่เป็นตัวของตัวเองหรือต้องทำในสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาให้กับคนรักส่วนเงินทองก็ค่อนข้างจะผันผวนฉะนั้นวันนี้ไม่ควรคิดการใหญ่โดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนแต่งานวันนี้ต้องบอกว่ามีจุดยืนและหลักการที่ชัดเจนสีที่ถูกโฉลกค่ะเพื่อเหลือเพื่อขาดดีกว่านะครับโดยเฉพาะในเรื่องของเงินเงินทองทองนะให้มีที่พึ่งพามีคนในการอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีฟ้าส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีชมพูและต่อไปชาวราศีสิงห์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนนะครับเหมาะสำหรับการขอความร่วมมือครับเข้าหาใครไม่ได้รับการปฏิเสธนะวันนี้ยิ่งอ่อนน้อมและคุณจะยิ่งได้ทุกอย่างส่วนเงินทองก็มีโอกาสจะได้ลาภผลจากเพศตรงข้ามไม่สนับสนุนทางตรงก็แบบลับๆทางอ้อมความรักหัวใจคนที่มีปัญหามานานวันนี้ขอให้เชื่อนะครับว่าอะไรเมื่อถึงจุดต่ำสุดแล้วมันจะปรับตัวดีขึ้นเสมอและสีที่ถูกโฉลกค่ะผมเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีกรมธาต่อกันด้วยชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้เรื่องงานต้องปรับตัวนะต้องมีแผนสำรองเพราะว่าหลายอย่างมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขทำซ้ำมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ทั้งสิ้นส่วนเงินทองก็ต้องรู้จักใช้เทคนิคผมหมายถึงการซิกแซกพลิกแพลงความรู้รอบตัวความรู้รอบโต๊ะวันนี้นำมาใช้ให้หมดหัวใจไม่เด่นถึงมีคู่ดูเหมือนจะมีระยะห่างเพิ่มและสีที่ถูกโฉลกค่ะเพื่อเหลือเพื่อขาดดีกว่านะทุกอย่างไม่ดีเลยนะครับวันนี้ให้มีคนอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีเหลืองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มต่อกันด้วยชาวราศีตุลค่ะ17
7ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับวันนี้ในเรื่องของเงินทองและการลงทุนตั้งใจอะไรไว้เดินต่อให้สุดนะอย่าแวะข้างทางอย่ามักง่ายอย่าเอาสบายเข้าว่าส่วนหัวใจวันนี้ถ้าพยายามก็พอมีโอกาสได้ลุ้นคนมีคู่วันนี้ทรงๆส่วนเรื่องของงานวันนี้ทายดีครับวันนี้นอกจากรักษามาตรฐานแล้วคุณยังมีโอกาสได้ช่วยเหลือคนที่เขาเดือดร้อนด้วยและสีที่ถูกโฉลกค่ะหนักแน่นหน่อยนะโดยเฉพาะในเรื่องของการจับจ่ายสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลต่อไปชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมครับอย่าทำตัวสำคัญโดยเฉพาะคนที่ดูแลในเรื่องของกฎระเบียบข้อบังคับระวังงานภาพรวมจะช้าเพราะคุณส่วนเงินทองต้องอยู่กับความเป็นจริง1มีแค่ไหนใช้แค่นั้น2การลงทุนทฤษฎีอย่างเดียวไม่เกิดประโยชน์ครับวันนี้ต้องเลือกทำในสิ่งที่เหมาะสมเช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจไม่รักไม่ชอบก็อย่าให้ความหวังระวังต้องรับผิดชอบและสีที่ถูกโฉลกค่ะหนักแน่นนะโดยเฉพาะในเรื่องรักๆใคร่ๆสีควันบุหรี่ครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูและสุดท้ายชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมนะครับวันนี้เข้าทำนองยุ่งเหยิงวุ่นวายจับต้นชนปลายไม่ถูกฉะนั้นวันนี้ยอมเสียเวลาหน่อยก่อนจะลงมือปฏิบัติงานนะครับวางแผนจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังส่วนเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบวันนี้ถ้าคุณไม่ได้คาดหวังอะไรมากจนเกินไปคุณรับได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นความรักหัวใจวันนี้ไม่เด่นหลายอย่างดูคลุมเครือครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะผมให้ความสำคัญกับเรื่องงานนะเสียเวลาวางแผนก่อนนะครับสีกรมท่าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงค่ะนี่ก็เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้นะคะคุณผู้ชมเข้าไปอ่านเพิ่มเติมกันได้ใน Facebook Fanpage ค่ะชื่อว่า Miracle Channel TV นะคะแล้วช่วงหน้าเราจะพูดคุยสายสดกันที่หมายเลข024960493และ024960494ส่วน SMS ค่ะพิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดหากต้องการทราบลัคนาราศีให้ระบุจังหวัดที่เกิดมาด้วยนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606ช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่ค่ะครับ